ที่เราจะได้ปฏิบัติทำสมาธิจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนบารมีบุญกุศลญาราศีสัมมาปฏิบัติเพื่อฝึกหัดจิตใจของเราให้ชำนาญและละเอียดเพื่อให้เราทั้งหลายมีสติและปัญญาแก่กล้ามีเลี่ยงขึ้นไปการภาวนาเป็นงานที่ปฏิบัติเกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจกับธรรมะที่ปรากฏขึ้นในจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นมีหลายอย่างด้วยกันมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์มีทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สามารถที่เกิดขึ้นในใจได้สิ่งที่เราไม่ต้องการก็เกิดขึ้นในใจได้สิ่งที่เราต้องการก็เกิดขึ้นในใจของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจความสุขและทุกข์ย่อมมีประจำอยู่เสมอตั้งแต่เราเกิดมาก็ได้สัมผัสกับธรรมประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะพยายามแก้ไขเท่าใดเท่าใดก็ธรรมส่วนนี้ก็ย่อมปรากฏอยู่เราแก้ไขด้วยวิธีต่างๆทำการทำงานหาสะสมเข้าของเงินทองให้มากที่สุดก็เพื่อว่าต้องการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือความสุขแต่ถึงอย่างนั้นทุกทั้งหลายก็ย่อมตามมาตามระดับเราจะแก้ด้วยวิธีทำการงานหาวัตถุด้วยอมิตรต่างๆเมื่อเราใช้ดุลปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็ได้เป็นชั่วคราวชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นและความสุขนั้นที่เกี่ยวเนื่องโดยกายเป็นส่วนใหญ่เช่นว่าเราแสวงหาอาหารบริโภคก็เพื่อบำรุงร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเราแสวงหาทำบ้านช่องก็เพื่อร่างกายได้พักผ่อนเราหาผ้านุ่งเพื่อร่างกายไม่ให้หนาวเย็นเกินไปไม่ให้ร้อนมากเกินไปเพื่อปกปิดป้องกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทางกายทั้งนั้นเราหายาก็เพื่อบำบัดโรคที่เกิดขึ้นจากทางร่างกายเพราะฉะนั้นงานของเราที่เราทำอยู่ตลอดเวลานี้เพียงแต่เราเพื่อบำรุงให้เกิดความสุขไม่เพียงเฉพาะในร่างกายเท่านั้นยังไม่ได้เข้าถึงจิตใจแต่ความทุกข์นั่นจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างความทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายก็มีความทุกข์เกิดขึ้นจากทางจิตใจก็มีเช่นบางคนมีเครื่องสนุบำรุงร่างกายอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จะพูดถึงที่หลับที่นอนก็มีทุกอย่างเพื่อให้พักผ่อนร่างกายได้อย่างสบายอาหารการบริโภคก็ไม่เคยขาดแคลนแม้แต่เจ็บป่วยยาที่จะบำบัดรักษาพยาบาลก็ไม่เคยขาดแคลนเครื่องแต่งตัวซึ่งห่มปกปิดร่างกายหรือปกป้องหนาวและร้อนก็มีพร้อมทุกอย่างถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้รับความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงพอแก่ความต้องการยังมีทุกข์ครอบงำทำให้เดือดร้อนทำให้แย่เพราะเหตุใดเพราะทุกข์สามารถที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจแม้แต่สิ่งเหล่านี้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เกิดขึ้นได้ใจไม่ใช่เพียงสิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้น
เมื่อสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบกระทบกระเทือนขึ้นมาแล้วก็สร้างทุกข์สร้างความไม่ดีเกิดขึ้นแก่ตัวของเราได้เมื่อใจไม่ดีอาจจะทำความไม่ดีทั้งทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้สร้างเวรสร้างภัยขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่มกมุ่นหาความสุขบำรุงแต่ร่างกายฝ่ายเดียวนั่นจะไม่ได้ความสุขอันสมบูรณ์บริบูรณ์เสมอไปเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเป็นคารวาสอยู่ครองราชสมบัติอยู่พระองค์ได้พิจารณาแจ้งชัดแล้วว่าวัตถุหรืออมิตรที่เราสมบูรณ์บริบูรณ์นี้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอตามความต้องการที่เกิดมีอยู่ในจิตใจของเราเรายังขาดอาหารทางใจที่บำรุงทางใจทำให้ใจหนึ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความสุขใจของเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีอันนี้สมบูรณ์แล้วแต่มันก็ยังหิวยังบกพร่องเพราะโดยอำนาจแห่งความโลภโดยอำนาจแห่งความอยากไม่มีสิ่งที่อิ่มที่พอเพราะฉะนั้นใจจึงได้รับความกระทบกระเทือนเพราะไม่พอมีสิ่งนั้นแล้วอยากได้สิ่งนี้อีกได้สิ่งนั้นแล้วอยากได้สิ่งนี้อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่หาได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เพียงพอไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันหมดไปมันสุดโทรมไปอยู่ตลอดเวลาความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะไปหาให้เพียงพอกับสิ่งที่มันหมดไปอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้มันต้องหมดอยู่เสมอพระพุทธเจ้าพระองค์จึงหาวิธีที่หาความสุขให้เพียงพอด้วยวิธีต่างๆผลที่สุดพระองค์มาค้นพบพูดย่อๆลัดๆด้วยวิธีทำจิตภาวนาเมื่อพระองค์มาอบรมจิตของพระองค์ด้วยวิธีภาวนาสร้างความสงบให้แก่จิตใจพอจิตใจได้รับอบรมได้ความสงบแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีประจำกายมันก็ดับไปดับไปตามลำดับเอ๊ะนี่เราก็นุ่งห่มเพียงผ้าชุดเดียวเท่านี้นอนก็อยู่ในป่าอาหารการบริโภคเราก็ได้แล้วแต่จะได้ทำไมถึงจะมีความสุขไม่มีอะไรเลยถ้ามองดูจากภายนอกแล้วเราทุกข์เหลือเกินแต่ถ้ามองดูทางจิตใจแล้วเราไม่มีอะไรทุกข์เลยเมื่อใจสงบแล้วไม่มีอะไรทุกข์สักอย่างไม่มีอะไรวุ่นวายเลยเพราะเหตุนั้นทางนี้เป็นทางที่จะทำให้เราพอทำให้เราอิ่มเพราะเราไม่มีอะไรมันก็อิ่มเพราะไม่มีอะไรเนี่ยสำคัญมากเพราะไม่ต้องดิ้นรนอิ่มเพราะสละพอเพราะไม่มีอะไรพระองค์ก็ยิ่งอบรมจิตให้ยิ่งขึ้นไปละละเอียดไปตามระดับสงบไปละเอียดตามที่พอจิตสงบเต็มที่มีสติตามระลึกเต็มที่มีกำลังแล้วพระองค์ก็สามารถระลึกรู้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยให้เกิดทุกข์ต่างๆโดยแจ้งชัดไม่สงสัยโอ้ทุกข์มันสลับซับซ้อนอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงแสวงหาแต่ความสุขไม่พ้นอำนาจความทุกข์ที่มันสลับซับซ้อนอย่างนี้จะวกเวียนอยู่ตรงนี้โดยอาศัยทุกข์นี่มันหลอกให้มนุษย์ทั้งหลายหลงอยู่ในขอบเขตแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเราพ้นจากสิ่งที่หลอกแล้วนึกมันหลอกก็ถ้าได้สิ่งนั้นมีความสุขถ้ามีสิ่งนั้นมีความสุขถ้าได้อย่างนั้นมีความสุขถ้าพอได้มาก็เปล่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังอยากยังปรารถนาอยู่ตราบใดความท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดนี่เราไม่ต้องมีอะไรเพียงมีสติมีสมาธิมีปัญญาอบรมจิตใจอย่างนี้มันก็สุขพอความหิวก็ดับไปความอยากก็ดับไปความดิ้นรนก็สงบไปนี่เรา
ไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อพระองค์พบความสุขที่แท้จริงพระองค์รู้เหตุปัจจัยอาศัยทุกเกิดของจริงอันประเสริฐพระองค์เห็นปฏิปทาที่พระองค์ปฏิบัติสํารวมตั้งแต่กายวาจาจนถึงจิตใจนี่เป็นทางที่ออกจากทุกข์พระองค์จึงได้บัญญัติอริยสัจธรรมทั้ง4ขึ้นมาเพื่อสอนผู้อื่นเพื่ออบรมให้ผู้อื่นเข้าใจพระองค์แสดงทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจโดยอาศัยตัณหาความหลงอยากไม่รู้จักเมืองทองอาศัยมรรคความรู้ไม่หลงตัณหาเหล่านั้นพิจารณาตัณหารู้ตามความเป็นจริงแจ้งชัดเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายนี่เป็นมรรคความปล่อยวางดับตัณหาเหล่านั้นได้เพราะมองเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ควรยึดถือปล่อยวางได้เป็นนิโรธเป็นอริยสัจธรรมแจ้งประจักษ์ในพระองค์พระองค์ได้ปฏิญาณว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะเกิดอีกรวบรวมขันเป็นกองเป็นนี่อีกไม่มีแล้วสังขารที่เคยปรุงแต่งไปสู่ภพต่างๆเราได้ทำลายเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ไม่มีในพระองค์อีกแล้วเกิดคราวเดียวเท่านี้พระองค์สิ้นสงสัยนี่เป็นทางหมดจบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้เห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคืออริยสัจธรรมของจริงอย่างประเสริฐสามารถที่มองเห็นความสุขที่สลับซับซ้อนด้วยความทุกข์ที่มีอยู่ตลอดเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้รับอยู่เวลานี้ที่ใครผู้ไม่ได้สดับสับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ไม่รู้ตามธรรมอาศัยการปฏิบัติและตามของพระพุทธเจ้าเข้าใจผิดมัวเมาหมกมุ่นอยู่นึกว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงผลที่สุดมีเป็นอนัตตาโดยกันทั้งนั้นเราทั้งนั้นทั้งชีวิตทั้งจิตใจทั้งยศฐานบรรดาศักดิ์ทั้งวัตถุที่เราเคยยึดมั่นมั่นอันนี้ของเราอันนี้เป็นของเราเรามีสิ่งนั้นเราได้สิ่งนี้ผลที่สุดเราด้วยกันไม่มีใครได้อะไรสักอย่างแล้วก็เวียนว่ายหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นที่สุดพระองค์จึงเกิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีพระองค์มาเห็นความสงบเพียงจิตใจสงบเท่านั้นมันอิ่มหมดทุกอย่างพอหมดทุกอย่างพระองค์สามารถจะรู้เห็นเหตุที่ก่อกวนไม่ให้สงบที่ทำให้จิตมีภาระจะต้องจัดต้องทำก็คือขันธ์ห้านี่เองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพิจารณาเมื่อจิตใจสงบสะอาดดีมีโอกาสแล้วพิจารณาขันธ์คือรูปเป็นต้นแยกรูปของเราเหมือนกับเราสวดทุกวันทุกวันพิจารณาทุกวันทุกวันไม่ใช่คราวเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวชราธรรมมติชรังอนัตติโสมพยาธิธรรมมติพยาธิอนัตติโสมมรณะธรรมมติมรณะอนัตติโสมนี่ส่วนกายมีส่วนทุกข์ในทางกายสัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวอันนี้ส่วนทุกข์ทางใจใจที่มันอุปทานแล้วสิ่งเหล่านั้นที่ยึดถือเมื่อมันพัดพาจากสิ่งที่อุปทานยึดถือที่หลงก็จะจิตใจทุกข์เหมือนกันเพราะเหตุนั้นพระองค์ทรงแสดงทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจให้พิจารณาทุกวันทุกวันถ้าเราพิจารณารู้เห็นความจริงแจ้งชัดเท่าไร
เห็นทุกข์ชัดเท่าไรใจยิ่งมีความสุขไม่เหมือนว่าเห็นทุกข์กับทุกข์ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเราลองพิจารณาถ้ามันเห็นเป็นธรรมแต่เห็นแบบโลกมันทุกข์แต่เห็นแบบธรรมะมีสติพิจารณาแยกพิจารณาเข้าใจให้ละเอียดโดยฐานเป็นของไม่สะอาดเราก็ดูตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งไม่สะอาดเหมือนกับเราสวดอาการ32ที่เราสวดอยังคมเมกาโยนกายของเรานี่แหละคือกายของเรานี่ไม่ใช่กายที่อื่นแล้วก็ท่านกำหนดตั้งแต่เบื้องบนเบื้องต่ำมีพื้นเท้ามีศีรษะลงไปมีหนังหุ้มห่อปุโรนานักประการตาสิจิโนท่านว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอธิมัติมีกายอยู่มีอยู่ในกายนี้ความไม่สะอาดมีอยู่ในกายนี้แต่ผมเราพิจารณาแต่ละอย่างทำไมพระพุทธเจ้าว่าไม่สะอาดแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่สะอาดตามความเป็นจริงทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งอะไรทั้งสาที่เราอยู่ได้เพราะเราปฏิบัติเอาสิ่งอื่นที่สะอาดมาสะสางมาคอยชำระอยู่เสมอคอยอยู่ได้ถ้าตามลำพังของมันปล่อยทิ้งตามลำพังแล้วจะเข้าใกล้กันไม่ได้เลยเป็นความจริงแน่นอนลองดูก็ได้มีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่สกลนครอยู่วัดใกล้ๆกันเป็นนักกายไม่อาบน้ำเลยทั้งเป็นไว้เสร็จจะฝนตกก็ได้จะอาบน้ำฝนเท่านั้นถ้าฝนไม่ตกแล้วไม่อาบน้ำทีนี้เวลาไปบิณฑบาตท่านต้องการนั่นไปก่อนวันไหนฝนฝ่าคืบมันอับเดินประมาณจากเส้นหนึ่งเราเดินตามหลังก็ได้กลิ่นห่างกันจาก20วาก็ยังได้กลิ่นมาถึงร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้แหละเพราะเอกนั้นเราทั้งหลายพิจารณารู้ความเป็นจริงเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่สะอาดเราทั้งมากเท่าไหร่ยิ่งจิตใจของเรายิ่งสะอาดสำหรับผู้เห็นทดลองดูก็ได้พิจารณาเห็นชัดตั้งความเป็นจริงละเอียดลงไปเพราะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่พระองค์พูดลอยลมโดยไม่มีธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมีรูปตัวตนที่ให้เรารู้เราเห็นเช่นว่าชราอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีในตัวของเราก็ชราทุกวันความเจ็บป่วยของเราก็มีอยู่ทั่วตัวของเราตรงไหนไม่เจ็บไม่มีมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ธรรมะเลื่อนลอยที่ปราศจากสิ่งไม่มีสิ่งที่เห็นไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราเห็นได้รู้ได้มรณะความตายแต่เราพิจารณาเราก็เห็นได้ด้วยตาธรรมดานี่นะด้วยจิตใจธรรมดานี่เพราะมันมีอยู่ให้เราเห็นแสดงอยู่ให้เราปรากฏให้เรายุบให้รู้เป็นทางที่ถูกต้องเราสามารถรู้ความจริงรู้อริยสัจธรรมตั้งแต่ปัญญาธรรมดาจนถึงวิปัสสนาญาณตามละเอียดตามลำดับที่เราปฏิบัติให้เกิดสมาธิละเอียดไปตามลำดับถ้าจิตใจของเรารวมสงบละเอียดตามระดับความรู้ของเราก็ยิ่งละเอียดไปตามระดับซึ่งไปตามระดับแม้แต่ความเคลื่อนไหวที่มาจากเหตุก็สามารถที่จะตามรู้ได้ที่เราเห็นผลส่วนชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ตลอดถึงมรณะความตายนี่เป็นผลมาจากเหตุส่วนเหตุที่ให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือชาติที่เราที่ขันมาประชุมรวมกันที่เกิดมาเรียกว่าชาติปัจจัยที่ให้เกิดชาติพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรู้เห็นมาจากจิตที่มันหลงที่ไม่ฉลาดที่ไม่ได้รับการอบรมนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อจิตไม่รู้แล้ว
มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คิดนึกปรุงแต่งต่างๆในทางดีทางชั่วปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารในทางนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยนี่แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นเกิดนามรูปสลายยตนะผัสสะเวทนาสัญหาอุปทานจนถึงภพชาติชราพยาธิน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอบรมจิตใจให้ฉลาดให้รู้สภาวะความเป็นจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นควรจะปล่อยวางในขันธ์5เมื่อเราสามารถรู้ขันธ์5ทั้งความเป็นจริงปล่อยวางรู้ลักษณะของขันธ์5คืออนิจจังรู้ลักษณะของขันธ์5คือทุกขังรู้ลักษณะขันธ์5คืออนัตตาทั้ง3อาการนี้ตามความเป็นจริงแล้วจิตก็ปล่อยวางขันธ์5แล้วก็ได้ความสุขไม่มีอะไรที่จะหิวโหยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งอบรมจิตภาวนาให้มีกำลังให้ปัญญามีกำลังสามารถสอดส่องรู้เห็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดแล้วเราก็จะได้ดับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยวิธีการจิตภาวนาที่เราทั้งหลายกำลังอบรมอย่างถูกต้องแล้วควรพยายามปฏิบัติยิ่งขึ้นไปบรรดางานทุกประเภทต้องลำบากในเบื้องต้นทุกอย่างแม้เราเรียนหนังสือจะเป็นเด็กเขียนแต่ละตัวก็ลำบากเหมือนกันไม่ใช่ง่ายแต่เมื่อเราหัดไปแล้วมันก็คล่องอ่านหนังสือก็อ่านผิดๆถูกๆกว่าจะอ่านออกเขียนหนังสือก็เตะกันซ้ายขวาล่มทางโน้นทางนี้กว่าจะเขียนได้ตรงได้คล่องแค่ทุกประเภทเราเกิดมาแรกๆการเดินยืนนั่งนอนก็ต้องอาศัยการเวลาที่เราฝึกเราอยากพึ่งรีบร้อนอยากให้บรรลุไวๆอยากจะได้ทางลัดทางลัดหรือไวอยู่ที่สติปัญญาของเราสามารถมันก็เรียนหนังสือสติปัญญาดีเราก็เรียนจบเร็วสติปัญญาของเราไม่ดีมันก็นานจบอันนี้ก็เหมือนกันแต่สติดีความเพียรดีสมาธิดีปัญญาดีเรารู้ความจริงได้เร็วรักษาจิตใจของเราปล่อยวางตัดขาดได้เร็วไม่มีความสงสัยได้เร็วตัดความสงสัยได้มันก็ได้บรรลุเร็วได้ความสงบเร็วพ้นจากทุกข์เร็วอยู่ขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่นไม่ใช่อยู่กับพิธีการแต่เหมือนหลักที่อื่นมันอยู่กับเราทำจริงปฏิบัติจริงแล้วแก้ไขให้ถูกต้องจิตของเราสามารถตกลงกันได้เร็วในธรรมที่เป็นความจริงอย่างประเสริฐเราก็ได้บรรลุเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำในใจตั้งใจภาวนาอบรมทำจิตใจของเราให้สงบละเอียดไปตามลำดับทำอยู่อย่างนี้เราจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังกล่าวมายึดติเพียงเท่านี้